ครับกับสวัสดีนะครับบรรยากาศฝนตกๆครับเมื่อนี้มากินตําขนมจีนนะครับตําขนมเส้นไส้ตีนไก่นะครับมาครับมีผักกะมีสตอโหสตองามงามกับช่วงนี้นะสตอถูกครับแล้วก็มีผักกระเสไอ้ผักชะอมนะแล้วก็มีตัวปูมีทัวมาครับสตองามอยู่ในช่วงนี้ครับถูกพร้อมนะเพราะเป็นฤดูสตอครับตำสตอไว้เนี่ยตำขนมจีนเฮ้ยกับสตอบางคนก็ว่าน่าสงสัยว่าผมไม่ค่อยได้กินส้มตำกินพวกย้ำอะไรนะครับนะส่วนมากที่เป็นเมนูที่ผมกินที่เป็นเมนูพวกกับข้าวบ้านๆกับข้าวอีสานมากกว่านะครับไม่ค่อยได้กินพวกย้ำพวกตำเพราะว่ามันกินมาแล้วเขานี่ครับแต่ไม่ค่อยได้กินครับอันนี้มื้อนี้มันเป็นวันหยุดก็เลยได้จัดซิล่ะทำขนมเส้นไส้ตีนไก่มาครับแซ่บๆตีนไก่เพิ่มออกซิเจนคือเมนูพวกนี้มันกินมาแล้วเขาแล้วนะแต่ก็กินแบบเป็นอาหารว่างเลยแต่ว่าเข้ากันดีๆเนาะเอเนี่ยเอผักขากับส้มตำเนี่ยผักขากับปลาล่านี่มันเข้ากันดีดีผักขาที่ว่ามันเหม็นมาเจอสตอภาคใต้แล้วเมืองเสลี่ยเหม็นก็ผักขาอีกสตอนี่แต่ว่าแนวเหม็นเหม็นยังแซ่บนะยังเหม็นยังแซ่บปลาล่าเพื่อนถ้าปลาล่าโบเหม็นมาแซ่บนะครับรสแซ่บดีเลยเนาะแซ่บอยู่น้ำปักมือแล้วว่าจะไปนั่งกินข้างนอกก็แหละพอเสร็จเทศเสร็จแล้วฝนตกก็เลยได้กินในบ้าน
ครับชอบขนาดอยากกินเมนูนี่ต้องจัดเองนะครับซื้อตีนไก่มาเคิงกิโลเรียกว่าบักไหลเผ็ดล่ะสุดยอดละตีนไก่เคืองกิโลขนมเส้นเคืองกิโลขนมเส้นไม่อยู่ท้องครับแป๊บเดียวแล้วมันก็หิวแล้วสตอช่วงนี้โอ้ตอนปลาเริ่มตอนปลาปลาแซ่บเลยเผ็ดคักอีเดียใส่พริกแห้งไหมครับสุดยอดนะเผ็ดน้ำมันเผ็ดขึ้นนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับนะพริกแห้งนี่สุดท้ายครับ
ว้าละก็เป็นครั้งอีเลียบนะครับสุดท้ายนี้ต้องจบไปคดีกันขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube รูปวิทยาตากใครไม่ขอบคุณด้วยไม่แนบนะบอกไม่เข้มหน้าครับขอบคุณครับ